มดดำคชาภาขายที่ทิ้งได้100กว่าล้านขายที่ทิ้งได้100กว่าล้านมดดำคชาภาไม่อายทวงจิ๊กนวรัตน์กลางรายการจิ๊กนวรัตน์มาออกรายการกำลังเมามอยกันสนุกสนานช่วงหนึ่งมดดำคชาภาพิธีกรก็ได้ทวงถามค่าไหนหน้ากลางรายการกับจิ๊กนวรัตน์โดยบอกกับผัดไทยน้องคนสนิทที่มาร่วมในรายการด้วยว่าปล่อยที่ให้นาง100กว่าหรอนางยังไม่ให้ค่าในหน้าเลยนางงงๆค่าในหน้าฉันล่ะด้านจิ๊กนวรัตน์ถึงกับเอามือปิดปากหัวเราะออกมาโดยบอกว่าเขารวยแล้วเลยไม่ให้ปล่อยที่หัวหินรวยแล้วเลยไม่ได้ให้พร้อมกระซิบบอกผัดไทยว่า 3% ถ้าให้ต้องให้ประมาณ 4-5 หลอกมดดำถามว่าเธอไม่อายหรือจิ๊กนวรัตน์รีบตอบทันทีว่าไม่อายเดี๋ยวให้เดี๋ยวผ่อนให้เดือนละ500โดยมดดำยังเมาอีกว่าพอเงินโอนมาแล้วนางปล่อยได้แล้วหรือปล่อยได้แล้วหรือซึ่งจิ๊กยอมรับพอตังเข้ามาแล้วตกใจทั้งนี้มดดำเมาอีกว่าขายที่ได้ร้อยกว่าล้านนางงงก็โทรบอกติดต่อให้ได้แล้วนะเดี๋ยวเพื่อนฉันไปเอาที่หน้าโอนตังปั๊บนางงงฉันปล่อยที่ได้แล้วไม่ต้องงงเลยค่าในหน้าฉันละทำเอาจิ๊กนวรัตน์ขำหนักโดนมดดำเมากลางรายการมีข่าวว่ารายงานเพราะเรื่องมากจนต้องขายบ้านขายที่ดินกินไม่พอชีวิตมีลูก2คนเพราะฉะนั้นแล้วทุกอย่างมันมีการแตกแยกเราไม่ได้อยู่คำฟ้าวันหนึ่งเราต้องตายจากไปแน่นอนเราก็เลยตัดสินใจแบ่งครึ่งบ้านให้ลูกคนและส่วนคนนี้โฉนดหนึ่งอีกคนโฉนดหนึ่งเราก็ไม่มีและเราก็อาศัยลูกอยู่ไปก่อนแล้ววันหนึ่งที่เราจากไปลูกคนหนึ่งก็ได้บ้านคือไม่ต้องมานั่งแบ่งสมบัติกันถ้าอยู่หลังเดียวกันหมด